อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของไตรโศกณริมน่านสมิงลาพลานตอนที่3ช้างแม่แปลกแดดร่มลมตกพวกเราเดินอ้อมหินปูนซึ่งบัดนี้มีไอควันพวยพุ่งขึ้นเป็นสายท่าทีและสีหน้าของจันทาไม่ได้เปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่พบกันแม้แต่น้อยราวกับว่าเขาเห็นความตายอันน่าอเนจอนาถจนชินตาการเผาศพเด็กสาวนามว่าชบาไม่ได้ทำให้เขากระอักกระอ่วนหรือตื่นเตลิดใดๆเลยนั่นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ใครจะพึงใจนักที่สุดข้าพเจ้าก็อดรนทนไม่ไหวก้าวฉับๆเดินผ่านจาหารตรงเข้าขวาไหล่พานหนุ่มให้หยุดและเลี้ยวกลับมาจนล้มหน้าคว่ำขอโทษที่ทนาจันทามันอาจจะเสียมารยาทแต่ฉันไม่ก็ชอบเท่าไรกับอาการนิ่งเฉยของเราที่กำลังทำอยู่ตอนนี้พวกเราเพิ่งจะเผาศพคนนะศพคนซ้ำยังเป็นแค่เด็กสาวที่เรารู้จักด้วยจะเย่อหยิ่งจองหองอะไรก็ขอให้มันมีขอบเขตเสียบ้างไม่ดีหรือให้เกียรติคนตายเขาหน่อยไม่ได้หรือยังไงขณะที่จ่าหารพุ่งเข้ามาห้ามจันทากลับยังทำหน้านิ่งเช่นเคยนั่นยิ่งทำให้ข้าพเจ้าอารมณ์ขุ่นหนักเข้าไปใหญ่ภาพที่ฉายในสมองคือหวดกำปั้นตะบันหน้าเรียบเฉยสังกตายนั่นให้ความสักดอกจะได้เข้าใจโลกมากขึ้นนายจำที่ฉันเตือนได้ไหมเรื่องป่านี้เรื่องอาถรรพ์บางอย่างที่จะเปลี่ยนจิตใจของใครก็ตามที่ล่วงเข้ามาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็คิดดูดีๆนายว่าตัวตนที่แท้จริงของนายใช่คนเจ้าอารมณ์แบบนี้แน่หรือราวกับคำพูดนั้นของพรานหนุ่มเป็นเสียงระฆังที่ดังกังวานขับไล่ความขุ่นมัวในใจข้าพเจ้ายั้งมือยั้งอารมณ์และเกิดความละอายจะว่าไปแล้วความกังวลความเครียดต่างๆที่เคยเกาะกุมจิตใจของข้าพเจ้ามันทวีคูณขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีนับตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาในป่าแห่งนี้เอาเถอะนายมีอะไรเอาไว้ค่อยพูดคุยกันทีหลังเดินไปอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะถึงห้วยที่ฉันว่าแต่ถ้าเรายังมัวยืนทื่อมลือหรือจ้องแต่จะหาเหตุผลว่าทำไมฉันต้องทำหน้าสังกตายพวกเราจะไปถึงที่นั่นไม่ทันค่ำและอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากทั้งสัตว์และไม่ใช่จันทาปลดมือของข้าพเจ้าที่กุมและบีบเข็นไหล่ของเขาไว้จนแน่นโดยง่ายก่อนจะบ่ายหน้าเดินนำทางไปโดยไม่พูดจาอะไรอีกจาหารตบไหล่ของข้าพเจ้า 2-3 ครั้งเป็นการเตือนสติก่อนจะผลักเบาๆให้เดินต่อไปกองไฟถูกก่อขึ้นอย่างชำนาญก่อน 5:00 น.ไม่มากไม่น้อยเมื่อได้น้ำเย็นๆลูบหน้าอารมณ์ของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นจันทาทำหน้าที่เป็นพรานนำทางที่ดีชนิดไร้ที่ติอาหารการกินที่เขาเตรียมมาจากบ้านมีจำนวนมากพอสำหรับเราทุกคนข้าพเจ้าพละออกจากลำห้วยเพื่อจะเข้าไปขอโทษเขาเรื่องก่อนหน้านี้ไม่ต้องคิดมากหรอกนายจันทาเอ่ยทักขึ้นก่อนราวกับรู้ว่าข้าพเจ้าจะพูดอะไรฉันเข้าใจความรู้สึกของนายในตอนนี้ดีฉันเคยเห็นคนที่คลั่งมากกว่านายหลายร้อยเท่าคลั่งขนาดที่ฆ่ากันเองเพียงเกลือเม็ดหยิบมือเดียวฆ่ากันเพราะเกลือเม็ดหยิบมือเดียวนี่นะใช่นายแค่หยิบมือเดียวจันทาตอบเสียงเรียบก้มหน้าง่วนอยู่กับการย่างเนื้อรมควันที่เอามาจากบ้านนานมาแล้วอาจจะก่อนพ่อของฉันเกิดหรือก่อนที่ปู่ของฉันจะเกิดหรือไม่ก็อาจจะก่อนนั้นป่าดิบดงดำแถบนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นมันเป็นเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างเรากับคนฝั่งโน้นมีเกลือมาแลกข้าวมีเพชรพลอยมาแลกเงินนั่นคือเรื่องเล่าที่ฉันได้ฟังมาจากพ่อที่ฟังมาจากปู่อีกทีแต่ก่อนมาหลังป่านี้ไม่ใช่ป่าอาถรรพ์เขาลูกไหนเป็นยังไงเขาสองลูกนี้ก็เป็นแบบนั้นระหว่างเขาสองลูกที่เห็นเด่นสง่าดังเต้าปฐุมฐานของสาวแรกรุ่นจะมีทางด่านให้ทั้งคนและสัตว์สัญจรไปมาหาสู่กันสารเพียงตาและรูปสลักขนาดสูงกว่าตัวคนสักสองเท่าลักษณะตัวเป็นคนหัวเป็นเสือมันตั้งอยู่กึ่งกลางและใช้แทนเส้นแบ่งไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สลักไว้และมันตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อใดรู้แต่ว่านามที่คนฝั่งนี้และฝั่งโน้นเรียกขานรูปสลักหินที่ว่าคือพญาสมิงพรายผู้คนทั้งสองฝากเขาสองประเทศทุกครั้งที่ผ่านไปมาจะต้องสักการะด้วยของสดเช่นเดียวกับที่มาที่ไปของรูปสลักพิธีกรรมบูชานี้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้นามของคนต้นชิดรู้แต่ว่าต้องทำหากไม่อยากให้การเดินทางข้ามฟาก
เกิดอันตรายขึ้นแก่ตนหรือชาวคณะเราก็เป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นกระทั่งวันหนึ่งเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นรูปสลักหน้าตาประหลาดรวมทั้งสารเพียงตาถูกทำลายโดยบุคคลปริศนาและนับตั้งแต่นั้นไม่ว่าใครหรือคณะใดก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตป่าบนเขาสองลูกนี้จะพบแต่ความวิบัติพบกับอันตรายถึงแก่ชีวิตยกเว้นผู้ที่มีอาคมเข้มขลังมากพอและคนที่รอดมาได้ไม่ว่าจะเป็นพรานหรือคนหาของป่ารวมไปถึงพระธุดงค์ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องเลวร้ายอันตรายทั้งหลายแหล่นั้นเกิดจากอำนาจที่ถูกกักขังไว้ในรูปสลักถูกปลดปล่อยมันจึงอาละวาดอย่างบ้าคลั่งทำร้ายทำลายทุกชีวิตที่กล้าล่วงเข้ามาในอาณาเขตของมันเพียงเท่านั้นก็ทำให้ใครก็ตามที่ได้ยินตำนานนี้หวั่นเกรงมากพอแล้วแต่ประโยคสุดท้ายที่บอกเล่านั่นต่างหากที่ทำให้หวาดหวั่นพลั่นพลึงของจริงอำนาจวิญญาณร้ายที่เคยถูกกักขังไว้ในรูปสลักหลังจากคุกคุมขังถูกทำลายมันก็สิงสู่อยู่ในตัวคนเดี๋ยวก่อนนะจันทานี่เรากำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องความอาถรรพ์ของป่านี้ไม่ได้มีมาแต่แรกแต่เป็นเพราะมีคนมาทำลายรูปสลักหินประหลาดจนสุดท้ายวิญญาณร้ายหรืออะไรก็ตามที่สิงสู่อยู่ในนั้นหลุดออกมาแล้วเข้าสิงคนอย่างนั้นหรือข้าพเจ้านั่งยองๆตั้งกระทู้ถามเมื่อได้ยินมาถึงตรงนี้จันทาเงยหน้าสบตากับข้าพเจ้าโคลงศีรษะน้อยๆอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นายจันทราว่าก้มหน้าใช้ไม้เขี่ยไฟให้คุขึ้นแต่ตามที่ฉันคิดพ่อและปู่ของฉันเองก็คิดก็คือก่อนหน้านี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีป่าบนเขาสองลูกนี้ก็มีอาถรรพ์ร้ายกาจอยู่ก่อนแล้วแต่มีใครบางคนหรือบางกลุ่มที่ต้องการให้อาถรรพ์ที่ว่าถูกกักขังเพื่อความเป็นอยู่ของคนหมู่มากจึงจัดการใช้อาคมเข้มขลังสะกดอำนาจวิญญาณชั่วร้ายเอาไว้ในรูปสลักนั่นแล้วก็เพื่อเป็นการขอขมาในทีเดียวกันก็กำหนดให้มีธรรมเนียมเส้นไหว้ด้วยของสดของคาวเหมือนเป็นการบอกใบ้ว่าต่อให้ถูกขังก็จะไม่อดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นใครกันจะเป็นคนทำลายรูปสลักในเมื่อมันเป็นคุกสำหรับกักขังสิ่งชั่วร้ายและทำให้ผู้คนทั้งสองฝากเขาไปมาหาสู่หรือหากินในป่าได้โดยไม่ต้องหวั่นอันตรายใครกันล่ะที่ทำแล้วก็ทำเพื่ออะไรข้าพเจ้าตั้งกระทู้อีกก็ไอ้อำนาจนั่นยังไงล่ะนายผู้ที่จะได้เป็นใหญ่จะต้องมีอำนาจในเมื่อชีวิตมนุษย์ธรรมดาอำนาจมันน้อยนิดกระจิตริดกระจ้อยร่อยก็ต้องมองหาสิ่งอื่นที่จะมอบอำนาจมากกว่าให้ได้การทำลายรูปสลักนั่นอาจเป็นเพราะต้องการอำนาจที่เคยปกครองเป็นเจ้าของป่าบนเขาสองลูกนี้ไว้กับตัวเองก็เป็นไปได้ข้าพเจ้ามิได้ไต่ถามสิ่งใดอีกในชั่วขณะนั้นปล่อยให้เสียงธรรมชาติขับกล่อมรับเอาท่วงทำนองเข้ามาผ่อนคลายสมองและลองใช้สรตะใครครวญคำพูดของจันทากลับไปกลับมาหลายครั้งแม้จันทาจะเอ่ยอยู่บ่อยๆว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานและเป็นการคาดเดาทว่าน้ำหนักของคำพูดทุกคำกลับเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้พูดมีภูมิความรู้หนักแน่นพอนายยังบอกฉันไม่หมดใช่ไหมจันทาประโยคคำถามของข้าพเจ้าทำเอาเจ้าพรานหนุ่มนิ่งไปเขายิ้มน้อยๆแฝงในเจ้าเล่ห์อย่างเห็นได้ชัดนายนี่พอใจเย็นแล้วฉลาดทีเดียวใช่แล้วนายฉันยังบอกไม่หมดมีคนยืนยันว่าเรื่องเล่าหรือตำนานเกี่ยวกับรูปสลักหินและอำนาจที่ถูกกักขังนั้นเป็นเรื่องจริงและฉันยังได้ยินมากับหูตัวเองอีกด้วยจันทาเล่าว่าเมื่อปีกลายหลังจากทหารชุดแรกที่ถูกส่งมาประจำการและสร้างฐานที่มั่นป้องกันการข้ามเขตแดนอย่างผิดกฎหมายหายตัวไปทั้งกองอย่างลึกลับก่อนที่ทหารกองใหม่จะถูกส่งมาพระธุดงค์รูปหนึ่งก็ออกจากป่าอาถรรพ์มาที่หมู่บ้านท่านสักยันเต็มตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าดูน่าเกรงขามทว่าจริยวัตรของท่านกลับงดงามต่างกับรูปลักษณ์ภายนอกท่านมีนามว่าซุยแต่ให้ชาวบ้านเรียกท่านว่าลูกซุยตามที่ชาวเขมรเรียกขานกันซึ่งคำว่าลูกที่ว่าใช้แทนคำว่าท่านสำหรับเรียกขานสมณเพศทุกรูปลูกซุยหรือท่านซุยบอกว่าท่านธุดงค์ปลักกลดบนเขาสองลูกนี้อยู่แรมเดือนไม่ใช่ว่าหาทางออกไม่ได้แต่ยังไม่อยากออกมาท่ามกลางอาถรรพ์ร้ายที่จ้องจะทำร้ายท่านอยู่ทุกขณะจิตมันเป็นการฝึกฝนบำเพ็ญเพียรสำหรับท่านไปในตัว
และแล้วในคืนหนึ่งท่านก็ได้พบบุคคลปริศนาแม้จะมีรูปร่างลักษณะภายนอกเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาทว่ากลับมีกลิ่นอายของความชั่วร้ายล้อมรอบทั้งใจและกายจนรู้สึกได้อย่างชัดเจนออกไปจากที่นี่เสียดีกว่าผู้ทรงศีลที่นี่เป็นเขตแดนของข้าสัตว์ป่าทั้งหลายจะน้อยหรือใหญ่เป็นบริวารของข้ามนุษย์ทุกผู้ที่ล่วงเข้ามาคือเครื่องสังเวยของข้าแม้แต่ผู้ทรงศีลเช่นท่านก็ไม่เว้นบางรูปกิเลสหนาเกินกว่าธรรมะก็ต้องมานอนทอดร่างให้สัตว์กัดแทะข้าเห็นว่าท่านมีดีจึงอยากมาเตือนในตอนนี้ที่ข้ายังให้เกียรติท่านอยู่มีเหตุผลอันใดที่เราต้องกลัวแล้วก็มีเหตุผลอันใดที่ท่านต้องเข็นฆ่ามนุษย์ทุกผู้ที่ย่างกลายเข้ามาเพื่อหากินตามวิถีชีวิตของเขาเล่ากับมนุษย์ท่านมองว่าเป็นอาหารเป็นเหยื่อแต่กับสัตว์ท่านกลับมองว่าเป็นบริวารกระนั้นหรือพวกมนุษย์มันโลภได้คืบจะเอาศอกบนบานแก่ข้าว่าต้องการเพียงกวางแต่พอเจอไอ้ที่ใหญ่กว่ามันก็เอาคนโลภก็ต้องถูกกำจัดมันผิดตรงไหนทั้งที่ท่านเองก็เป็นมนุษย์มาก่อนและไม่ใช่เพราะความโลภดอกหรือท่านถึงยืนอยู่ต่อหน้าเราในสภาพนี้การเทศนาซึ่งเจือไปด้วยคำถามอันคมกริบบาลิ่มตอกใส่แสกหน้าทำให้ชายแปลกหน้ามีน้ำโหคำรามลั่นแล้วเปลี่ยนร่างเป็นเสือขนาดใหญ่ที่วัวรุ่นเทียบไม่ติดพยายามพุ่งเข้าประหัตประหารท่านทำลายร้างฆ่าชีวิตท่านแต่ไม่สำเร็จทุกครั้งที่พุ่งกระโจนเข้ามาปลายเล็บแอนแหลมคมจะสกิดได้เพียงขอบเขตใบไม้ที่ถูกเปลี่ยนเป็นวงกลมรอบกรดเท่านั้นและก็จะถูกดีดออกจนกระเด็นมันเป็นเช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งรุ่งสางเสือใหญ่หรือสมิงจำแรงนั่นจึงถอดใจล่าถอยกลับเข้าสู่ที่ซุ่มซ่อนตลอดทั้งวันแต่เมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าชายปริศนาหรือสมิงจำแรงจะกลับมาอีกทุกครั้งที่มาจะพาบริวารทั้งเหล่าสัตว์ร้ายและพูดพลายมาเดินวนเวียนรอบกรดหวังให้ท่านสุยเกรงกลัวจนจิตเตลิดและเมื่อนั้นอาคมที่ท่านกางกั้นรอบกรดเอาไว้ก็จะอ่อนแรงและพวกมันก็จะรุมขย่ำท่านดังเหยื่อหลายต่อหลายรายที่ผ่านมาจากวันเป็น2วัน3วันและกลายเป็นอาทิตย์สุดท้ายอาถรรพ์แห่งพงไพรก็รามือไปเองเมื่อท่านสุยเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงถอนกรดเดินเลาะเลียบตามแนวขอบเขาและทางด่านค่ำไหนก็ปลักกดที่นั่นนั่งทำสมาธิโดยไม่มีสิ่งใดวอแวบางครั้งขณะเดินย่างกลางวันพบปะทั้งเสือสางและช้างป่าทว่าพวกมันต่างก็เปิดแนบหนีหายโดยท่านไม่ต้องตวาดด่าใดๆราวกับพวกมันรู้ว่าภิกษุจากฝั่งเขมรผู้นี้แข็งแกร่งพอๆหรือมากกว่านายของมันฉะนั้นอย่าเล่นด้วยจะดีกว่ายอมเปิดทางให้ไปโดยง่ายนั่นคือดีที่สุดแล้วท้ายที่สุดท่านก็มาถึงบ้านดอนนมสาวบอกเล่าความเป็นมาที่ท่านรับรู้เห็นแจ้งจากนิมิตมีบ้างที่เชื่อแต่เป็นส่วนน้อยท่านปักกรดอยู่ท้ายหมู่บ้านร่วมครึ่งปีสอนสั่งสรรพวิชาให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเลือกเฟ้นบางคนมีอาคมอยู่พอตัวก็ถือว่าเพิ่มระดับขึ้นไปอีกบางคนมีแต่วิชาพรานก็ได้คาถาอาคมไว้ป้องกันตัวประดับบารมีเมื่อท่านเห็นว่าสมควรแล้วหน้าที่ของท่านในหมู่บ้านนี้จบลงแล้วท่านสุยจึงออกจาริกต่อไปและเราจันทาเราคือหนึ่งในลูกศิษย์ที่ท่านสุยอะไรนั่นเลือกเฟ้นและก็สอนสั่งสรรพวิชาให้ใช่ไหมเปล่าเลยนายจันทาปฏิเสธพี่ชายฉันต่างหากที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในศิษย์และเมื่อท่านสุยจากไปพร้อมประโยคทิ้งท้ายว่าอย่าเอาวิชาทั้งหลายที่สอนให้ไปคิดลองกับป่าอาถรรพ์แห่งนั้นเพียงไม่กี่เดือนพี่ชายของฉันก็ร้อนวิชาบุกเข้าป่ากับไอ้อองแล้วก็ถูกเสือขบลากเอาไปหมายจะกินตัวฉันอาคมที่ฉันมีเป็นแบบครูพักรักจำแต่ก็ยังพอถูไถได้ฉันจึงได้กล้าบุกไปช่วยมันออกมาแต่ก็อย่างที่พ่อบอกไว้ฉันช่วยได้คนเดียวแล้วจึงได้เห็นแก่ตาว่าสมิงจำแรงที่ท่านสุยว่ามันมีอยู่จริงแล้วนายอ่องที่ว่าเล่าไปไหนเสียตายหรือไม่รู้นายตอนไปถึง
ก็เหลือแค่พี่ชายฉันคนเดียวแล้วการสนทนาของข้าพเจ้าและจันทากินเวลาไปมากโขโดยไม่รู้ตัวข้าวปลาอาหารที่พรานหนุ่มจากบ้านดอนนมสาวจัดเตรียมขณะพูดคุยกับข้าพเจ้าไปด้วยวางเอาไว้บนใบตองต่างจานเนื้อรมควันซึ่งข้าพเจ้ามิอาจทราบได้ว่าพรานหนุ่มผู้นี้มีวิธีการปรุงแบบใดและตอนไหนถึงได้ส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายน้ำย่อยจนท้องร้องโครกคลากเช่นนี้ก่อนจะลงมือเปิบจันทาเองก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมคนอยู่ป่าเจียดข้าวเจียดเนื้อพร้อมเกลือและพริกแห้งอย่างละนิดอย่างละหน่อยวางใส่ใบไม้ขนาดอุ้งมือมันเป็นธรรมเนียมที่ข้าพเจ้าคุ้นตาแต่ทหารอย่างเราๆน้อยคนนักที่จะปฏิบัติตามเอ้ามาขบมากินเอาเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยกินอิ่มแล้วก็ปกหัวคุ้มกล่าวลูกช้างด้วยเถิดก็ไหนว่าป่าแห่งนี้แสนจะเต็มไปด้วยอาถรรพ์และไอ้อาถรรพ์ที่ว่าก็คือเจ้าที่เจ้าทางของป่าไปถวายข้าวปลาอาหารแล้วขอให้คุ้มครองมันจะได้เรื่องหรือมึงก็หุบปากไปเถอะนะไอ้อเนกธรรมเนียมเขาปฏิบัติกันมาแต่โบราณโบราณจะค้านจะทักหาหอกอะไรวะประเดี๋ยวถ้ามึงทำปากดีเข้าในป่าในเขาแบบนี้ระวังนะมึงจ่าหารเอ่ยปากเตือนเพื่อนทหารหลังจากอีกฝ่ายพูดจาเยาะเย้ยการกระทำของจันทาทว่าคำเตือนนั้นกลับเหมือนน้ำมันที่ราดเข้ากองไฟจ่าอเนกหัวเราะลั่นจนก้องป่า ไอ้ทหารมึงกับกูต่างก็เป็นทหารกฎของกองทัพข้อไหนเขาระบุไว้ว่าต้องไหว้เจ้าที่ก่อนเปิบเข้าวะเอาอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อเป็นการให้เกียรติมึงเจ้าพรานหนุ่มแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางหาเหวอะไรก็เถอะที่มึงพูดถึงกูจะให้เวลายัดหาถึงกลางดึกและกูก็จะนั่งดูด้วยถ้าข้าวปลาอาหารที่พ่อพรานหน้ามนจัดหาให้แฟงไปต่อหน้าต่อตาแม้แต่นิดเดียวกูจะยอมเชื่อไอ้อเนกพอเลยทั้งคู่ข้าพเจ้าตวาดลั่นร้องห้ามก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้พลันทั้งคู่ก็มีอาการชะงักหน้าถอดสีขาวซีดและกลับมามีเลือดฝาดอีกครั้งในเสี้ยววินาทีสีหน้าของจ่าอเนกบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามึนงงจ่าหารเองก็เช่นกันราวกับว่าเรื่องที่ทั้งคู่เพิ่งแง่งแง่งใส่กันไปนั้นพวกเขาไม่ได้ตั้งใจพวกจ๋าทำใจให้นิ่งๆไว้หน่อยไม่ดีกว่าหรือนึกถึงคำที่พ่อพานเขาบอกไว้สิว่าป่านี้เนี่ยมันทำอะไรกับเราได้บ้างป่าแห่งนี้เล่นตลกอะไรกับจิตใจเราได้บ้างผมไม่อยากจะเห็นพวกจ๋าฆ่ากันตายเพราะเรื่องขี้หมาอย่างที่พ่อพรานจันทาเขาเล่าให้ฟังหรอกนะหมวดกิติเตือนสติสองจ๋าที่เวลานี้นั่งนิ่งก้มหน้าพยายามทบทวนสิ่งที่ตนเองทำลงไปข้าพเจ้านึกแปลกใจในความสุขุมของหมวดกิติทั้งที่เวลาทั่วไปเขาออกจะเป็นคนขี้เล่นชอบหยอกเย้าทว่าในยามนี้กลับนิ่งขรึมมีเหตุผลจนหน้าขนลุกที่สุดเหตุการณ์ก็สงบลงข้าวเนื้อรมควันเกลือและพริกแห้งละเลียดลงคอเพื่อเพิ่มแรงกายแม้บางขณะภาพศพของสาวชบาจะผุดเข้ามาในสมองจนท้องบิดม้วนชวนขย้อนข้าวออกมาทว่ารสชาติอันโอชาและกลิ่นหอมของเนื้อความเผ็ดร้อนและเค็มของพริกกับเกลือทำให้ภาพหน้าสยดสยองนั้นมลายหายไปทันทีทันใดเช่นกันเสร็จสิ้นเรื่องอาหารจนท้องอิ่มจันทาเดินโปรยบางสิ่งบางอย่างเป็นวงกลมรอบที่พักข้าพเจ้าลุกไปสังเกตดูจึงรู้ว่าเป็นทรายผสมด้วยผลึกสีขาวขุ่นเล็กๆมันคือเกลือแรกทีเดียวตั้งใจจะถามแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างประสาพรานป่ากระมังยิ่งย้อนคิดไปถึงหลายๆเหตุการณ์ตลอดวันที่ผ่านมาที่ทั้งข้าพเจ้าและเหล่าเพื่อนทหารแสดงอาการเสียมารยาทแก่เขาด้วยทนงตัวว่าตนเองเป็นทหารและอายุมากกว่าก็พานให้รู้สึกผิดประโยคที่ว่าเข้าป่าอย่าฝืนพลานซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมาจนชินหูทว่าไม่เคยคิดจริงจังแต่อย่างใดเวลานี้คงเหมาะที่สุดแล้วที่จะนำมาใช้เวลาล่วงเข้าสู่ช่วงค่ำรวดเร็วกว่าปกติอาจเป็นเพราะเขตที่เราพักอยู่นั้นร่มครึ้มไปด้วยกอไผ่และหมู่ไม้อากาศเย็นจัดจนกลายเป็นหนาวขึ้นทุกขณะกองไฟถูกก่อให้ใหญ่ขึ้นเพื่อประโยชน์สองอย่างสำหรับคืนนี้ความอบอุ่นและแสงสว่างเป็นวงกว้างฉันจะอยู่ยามให้ก่อนจนพระจันทร์ตรงหัวหลังจากนั้นใครจะรับไม้ต่อ
นายตกลงกันเองก็แล้วกันแต่ขอเป็นคนที่รู้เรื่องป่าแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งพออ๋อแล้วก็คงจะเห็นแล้วว่าฉันหว่านทรายเอาไว้รอบๆที่พักมันจะเป็นเขตแดนกั้นระหว่างอะไรก็ตามที่จะเข้ามามุ่งร้ายแก่เราอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทีนี้พวกนายเข้าใจในสิ่งที่ฉันจะสื่อไหมหยอกนอกวงเวทอาคมที่ทำเอาไว้ใช่ไหมพ่อหมอผี จ่าสักเอ่ยปากแซวอีกครั้งแต่ดูเหมือนจะอ่อนกำลังเรื่องความคิดต่างลงมามากทีเดียวใช่นายจันทาว่าตราบที่ยังอยู่ในวงล้อมนี้เราจะปลอดภัยแต่กับสัตว์ป่าดูร้ายธรรมดามันช่วยไม่ได้นะฉันหว่านเอาไว้กันอย่างอื่นว่าแล้วจันทาก็นั่งคุกเข่าหันหน้าเข้าหาตะแบกใหญ่ซึ่งเป็นใจกลางของที่พักล้วงเอาบางอย่างออกมาประนมมือยกขึ้นท่วมหัวพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยขอลูกพักแรมที่นี่สักคืนหากกระทำสิ่งหนึ่งประการใดสอบไปในทางล่วงเกินลูกขอสมาอภัยด้วยเถิดเสร็จแล้วก็วางบางสิ่งบางอย่างลงบนพื้นดินตรงหน้าทุบกำปั้นลงไปจนมันยุบหายลงไปในดินมันคือเหรียญ1บาทซึ่งด้านหลังมีตราพญาครุฑบะไม่เบาเว้ยเห็นยังหนุ่มพูดน้อยแต่วิชาพรานนี่อัดแน่นไม่ธรรมดาใช้ได้ใช้ได้จ่าหารชมเปราะเมื่อเห็นว่าจันทาทำทุกอย่างตามแบบแผนและขั้นตอนที่พรานปฏิบัติสืบทอดกันมานอกจากจ่าทหารผู้นี้แล้วเห็นท่าจะไม่มีใครเข้าใจการกระทำของจันทาเลยสักคนเดียวระหว่างที่พวกเราต่างคนต่างนั่งนิ่งในอิริยาบถต่างๆเสียงป่าแตกก็แว่วมาจากฝั่งตรงข้ามไฟฉายทุกกระบอกยกเว้นของจันทาส่องข้ามห้วยไปยังต้นเสียงทันทีเป็นอย่างที่จันทาว่าโขลงช้างกำลังลุยป่าลงมากินน้ำและอีกอย่างที่น่าอัศจรรย์ในความแม่นยำของพรานหนุ่มหนึ่งในโขลงนั้นมีลูกช้างอยู่ด้วยมันพัวพันไม่ห่างตัวแม่ร้องแอกแอกวิ่งวนไปวนมาตามประสาเด็กผู้กองดูนั่นหมวดรงกระซิบบอกแสงไฟฉายของเขายังสาดส่องไปยังโขลงช้างแต่ปลายนิ้วของเขาชี้เบี่ยงไปอีกทางจะว่าข้าพเจ้าตาฝาดก็ไม่น่าใช่แสงสีเขียวเรืองๆคู่หนึ่งซุ่มอยู่ท่ามกลางความมืดและพื้นป่าไม่ไกลจากโขลงช้างเท่าใดนักมันนิ่งและนิ่งเสือนะนายไอ้ลายนั่นล่ะเจ้าของรอยตีนที่ตามโขลงช้างต้อยๆตอนที่เราเห็นบนทางด่านตอนนี้มันคงจดจ้องไอ้ตัวเล็กนั่นและก็รอเวลาที่ทั้งโขลงเผลอทีนี้ไอ้ช้างน้อยก็จะกลายเป็นอาหารของมันไปดูความฉลาดของมันสินายมันติดตามโขลงช้างโดยพยายามให้ตัวเองอยู่ใต้ลมไม่มีตัวไหนเลยจะละแคะละคายถึงมันแต่ประเดี๋ยวก่อนนะนายจันทาผุดลุกขึ้นส่องไฟฉายของตนเองไล่ไปตามช้างทีละตัวด้วยอาการพินิจไม่มีไม่มีเลยอะไรจันทาอะไรที่ว่าไม่มีข้าพเจ้าถามเพราะน้ำเสียงของเจ้าตัวดูร้อนรนแปลกๆแม่แปลกคลุมโขลงจากที่ฉันดูมีเพียงลูกโขลงเท่านั้นไม่แน่นะนายต่อจากนี้เราได้ดูศึกใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ได้ไอ้ลายคิดว่ามันฉลาดพอในการตามรอยโขลงช้างแต่แม่แปลกคลุมโขลงฉลาดกว่าจะเมื่อไรตอนไหนฉันก็สุดจะคาดเดาแต่ไอ้ลายมันถูกตลบหลังเข้าแล้วขาดคำของจันทาเสียงแปลนแหลมลั่นจนพวกเราสะดุ้งโยงก็ดังลั่นป่าไม่ใช่จากโขลงช้างที่กำลังกินน้ำแต่มันดังมาจากที่ซุ่มซ่อนของเสือผู้หิวโหยไฟฉายทุกกระบอกสาดเป็นลำไปยังจุดนั้นโดยพร้อมเพรียงภาพที่เห็นเล่นเอาข้าพเจ้าทั้งอัศจรรย์และหวาดกลัวระคนปนเปจนแยกไม่ออกเสือโคร่งขนาดใหญ่ดิ้นกระเดวพยายามให้หลุดพ้นจากการรัดของงวงปริศนามันลอยขึ้นจากพื้นรวม 5-6 ฟุตและร่วงดิ่งลงมาด้วยความรวดเร็วเสียงตึงสนั่นเมื่อร่างลายพลอยเหลืองขาดดำพลุบหายไปในพงหญ้าชั่วประเดี๋ยวก็ลอยขึ้นมาอีกครั้งงวงที่ใหญ่และหนายังคงโอบรัดแน่นทว่านักล่าแห่งพงไพรถ้าจะสิ้นใจเสียแล้วหลักฐานก็คือร่างที่ปวกเปียกห้อยร่องแร่งต่องแต่งราวไร้กระดูกจังหวะนั้นเองที่ผู้กระทำโผล่พ้นความมืดออกมามันคือช้างที่มีขนาดมหึมากว่าทุกตัวที่กำลังลงกินน้ำนั่นล่ะนายแม่แปลกคุ้มโขลงจันทาบอกด้วยอาการตื่นเต้นช้างแม่แปลกที่ว่าชูงวงอันหนาใหญ่ของมันขึ้นแล้วเหวี่ยงซากเสือโคร่งลงไปในห้วยเสียงน้ำแตกซ่าดังสนั่น
พร้อมๆกับที่ผู้กำชัยชูงวงขึ้นอีกครั้งร้องแปลนหลากยาวเพื่อประกาศว่าศึกแห่งการซุ่มซ่อนอำพรางครั้งนี้ข้าคือผู้ชนะช้างแม่แปลกค่อยๆถอยหลังหลบแสงไฟฉายกลืนหายไปกับความมืดเช่นเดียวกันกับทั้งโขลงที่ค่อยๆขึ้นจากน้ำและเดินลุยป่าจากไปเจ้าว่าข้าพเจ้าอุปทานไปเองก็ยังคิดไม่ตกเหตุการณ์เมื่อสักครู่ราวกับว่าโขลงช้างรู้อยู่แล้วว่าถูกตามตัวอื่นๆแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องและแม่แปลกก็ย่องตลบหลังเสือใหญ่อีกทีหากเป็นเช่นที่ข้าพเจ้าคิดจริงนี่คงเป็นความชาญฉลาดในการเอาตัวรอดของสัตว์ป่าที่มนุษยชาติมิอาจเอาเยี่ยงอย่างได้ตอนที่4ผีสาวชบาและพญาสมิงพรายเสียงน้ำในลำห้วยไหลเซาะแก่งหินให้ได้ยินฟังเพลินหูแสงจันทร์กระจ่างที่สาดส่องลงมาเบื้องล่างทำเห็นร่างของเสือโคร่งผู้ถูกตลบหลังสังหารด้วยการจับฟาดลงพื้นเพียงครั้งเดียวติดกับซอกหินกลางห้วยแม้น้ำจะลึกจนช้างใหญ่ไม่อาจตัดใจข้ามมาถึงจะรู้ว่าหมู่มนุษย์อยู่ฟากนี้แต่หินก้อนนั้นคงมีขนาดใหญ่พอดูถึงสามารถกักเอาซากร่างของเจ้าป่าที่เวลานี้ดวงจิตอาจไปเกิดยังดาวดวงใหม่ไว้และมีทีท่าว่าจะไม่ลอยไปไหนจนกว่าจะมีใครไปเคลียร์หรือร่างบวมอืดเน่าเหม็นย่อยสลายไปตามธรรมชาติข้าพเจ้านอนตะแคงมองแผ่นหลังของจันทาพลานนำทางผู้ขันอาสาเป็นยามกะแรกให้ก่อนที่พ้นเที่ยงคืนไปเขาจะมาปลุกให้จ่าหารซึ่งดูเชี่ยวชาญวิถีป่ากว่าทุกคนในกลุ่มรับช่วงต่อนานครั้งจันทาจะขยับบิดกายคลายเมื่อยไม่ก็ปัดหมู่แมลงที่ตามรังควานจนรำคาญไม่ก็หันหลังมาโยนดุ้นฟืนหยาบๆเติมเชื้อในกองไฟกันไม่ให้มันอยู่ในอาการใกล้มอดเสร็จแล้วก็นั่งดิ่งดังปูนปั้นหันหน้าออกลำห้วยเอาปืนพาดตักดังเดิมพิศวงพิศวงยิ่งนักนั่นคือสิ่งที่ก้องอยู่ในใจของข้าพเจ้าบางครั้งที่แลไปเขาก็เป็นเพียงพลานหนุ่มผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับป่าดาดๆทั่วไปไม่น่าพึ่งพาได้ทว่าบางครั้งความรู้สึกข้างในของข้าพเจ้ากลับร่ำร้องบอกว่าจันทามีอะไรที่ไม่ธรรมดาซ่อนเอาไว้ในส่วนลึกเขาไม่ยอมเปิดเผยหรือไม่ก็ยังไม่ถึงเวลาแต่ที่แน่ๆทุกครั้งที่คณะของข้าพเจ้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทหารชั้นยอดต้องจนแต้มเขากลับหาวิธีแก้ไขให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยง่ายไหนจะเรื่องเราที่ราวกับนิทานไม่ก็ตำนานปรัมปราจากปากของเขาซึ่งหากใครฟังแล้วคงแอบหัวเราะในใจไม่เว้นแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองทว่าหลายอย่างหลายเหตุการณ์และการคาดเดาของพรานหนุ่มผู้นี้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเรื่องที่เขาเล่านั้นมีส่วนเสี้ยวของความจริงหรือไม่ก็อาจจะเป็นจริงทั้งหมดเลยก็เป็นได้ซึ่งอย่างหลังคงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้นความเย็นจะเยือกจนกลายเป็นหนาวสถานในบางช่วงของอากาศในป่าลึกริมห้วยที่จะถูกไออุ่นจากกองไฟขนาดใหญ่เข้ามาขับไล่พอให้สบายตัวทำให้ภาพในคลองจักษุของข้าพเจ้าเริ่มแคบลงหนังตาหนักขอบตาเริ่มแสบนั่นเป็นการเตือนของร่างกายว่าถึงเวลาหลับไหลพักผ่อนเอาแรงฉะนั้นเมื่อการวางเวรยามถูกกำหนดเอาไว้แล้วข้าพเจ้าจึงสิ้นกังวลรีปิดเปลือกตาเตรียมตัวเข้าสู่ห้วงนิทราอันสงบสุขตามอัตภาพต่อไปโดยไม่ลืมกอด M16AC ผู้กายไว้ตามวิสัยที่ถูกฝึกมาเสื้อกันฝนของกองทัพซึ่งเป็นเนื้อผ้าปัญโจถูกชักมาคลุมกายที่งอกองอขิงของข้าพเจ้าจนถึงคอและแล้วสติก็ค่อยๆเลือนรางลงทุกขณะจนกระทั่งเสียงย่ำเท้ามาจากด้านหลังตะแบกใหญ่ที่เราใช้เป็นบังเกอร์ชั่วคราวมันเป็นจังหวะการก้าวเดินที่ไร้ซึ่งความสม่ำเสมอประเดี๋ยวเนิบช้าลงส้นครั้งหนึ่งก็ผ่านไปอึดใจใหญ่กว่าจะลงส้นอีกครั้งประเดี๋ยวทีเร็วรัวติดกัน 2-3 ครั้งจนข้าพเจ้าสามารถจินตนาการได้
หากเป็นคนหรือสัตว์ก็ต้องบาดเจ็บเจียนตายจนแทบทรงตัวไม่อยู่เป็นแน่ชะมดอีเห็นไม่ก็พวกเม่นหรือสัตว์หากินกลางคืนกระมังข้าพเจ้าตัดสินเอาโดยง่ายและตั้งใจจะหลับต่อหากไม่ใช่เพราะกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นคาวที่ลอยตามลมมาจนสำลักและเสียงขยับกายของพรานหนุ่มพร้อมการกระซิบเรียกแผ่วเบาแต่ร้อนรนนายนายลุกขึ้นเร็วมาอยู่ฟากนี้ไม่ใช่แต่เพียงข้าพเจ้าเพื่อนทหารคนอื่นๆต่างก็ถูกปลุกเช่นกันอะไรกันละพ่อพรานคนเก่งถึงเวลาเปลี่ยนกระแล้วหรือโนนไอหานโนนไม่ใช่ฉันจาสักโอดด้วยอาการรำคาญไม่ใช่นายไม่ใช่ถึงเวลาเปลี่ยนกระอะไรทั้งนั้นลุกขึ้นเร็วแล้วมาอยู่ฟากนี้ฟากเดียวกับฉันมันมาแล้วอะไรจันทะอะไรมาผีชบานายไม่รู้ว่ามันตามเรามาทำไมแต่คงไม่ใช่เรื่องดีจันทาตอบเร็วปรือเอื้อมมือสอดแขนรั้งข้าพเจ้าให้ลุกขึ้นพอได้ยินคำว่าผีไม่มีใครเลยจะมัวงัวเงียเพลียหลับต่างก็เด้งผึ้งพุ่งตัวไปอยู่อีกฝากของกองไฟทิ้งระยะห่างจากตะแบกใหญ่ซึ่งเวลานี้อีกฝั่งที่แสงไฟทอดไปไม่ถึงเสียงเดินชัดเจนขึ้นแสดงถึงการเข้าใกล้เรื่อยๆและแล้วอึดใจต่อมาภาพที่ปรากฏแก่สายตาข้าพเจ้าก็เล่นเอาขนหัวลุกกลัวข้าพเจ้าพูดอย่างไม่อายปากเพราะครึ่งซีกของร่างที่โผล่พ้นตะแบกมานั้นคือสาวชบาในสภาพก่อนถูกเผาข้าพเจ้าจำได้ติดตาร่างเละเน่าบวมอืดท่าทีของผีสาวราวกับจะเล่นเอาเธอเจ้าล่อโผล่มาล้อเลียนกันเพียงครึ่งเดียวชะโงกตัวเอาสองมือเกาะกุมตะแบกใหญ่ก่อนที่มุมปากสองข้างจะค่อยๆเผยรอยยิ้มอันน่าสยองพองขนฟันฟางเต็มไปด้วยคราบเลือดเสียเลือดเน่าเบ้าตาคล้ำจำแดงแลเขม็งจ้องมาทางพวกเรารอยยิ้มของนางช่างน่ากลัวนี่เองหรือผีตัวเป็นๆชิบหายพ่อแก้วแม่แก้วแห้วกระป๋องเกิดมากูก็เพิ่งประจักษ์แก่ตาว่าผีมันเป็นแบบนี้นี่เองมึงยังมีอารมณ์ตลกอีกนะไอ้อเนกกูตลกที่ไหนกูกลัวจนขี้พุ่งพรวดขึ้นสมองแล้วจะบอกให้สั่งกูไปรบกับทหารฝั่งตรงข้ามทั้งกองทัพโดยมีแค่หนังสติ๊กกูยังไม่กลัวเท่านี้โอ้ยเพราะยังไงก็ต้องตายแต่ให้เผชิญหน้ากับคนตายกูจะเอาอะไรไปสู้การโต้วาทีของจ่าศักดิ์และจ่าอเนกหยุดลงในบัดดลเมื่อจันทาก้าวไปยืนข้างหน้ากางสองแขนผลักพวกเราทั้งหมดให้ยืนอออยู่หลังเขาราวจะปกป้องมึงตามพวกกูมาทำไมอิชบาพวกกูไม่ได้เป็นคนที่ฆ่ามึงพวกนายเขายังอุตส่าห์เผาศพมึงไม่ให้เป็นที่อุจจาตาเทวดาผีสางมึงกลับตอบแทนด้วยการมาหลอกหลอนพวกกูหรือในยามนั้นวินาทีนั้นเชื่อว่าใช่แต่ข้าพเจ้าที่มองแผ่นหลังพรานหนุ่มด้วยอาการหลักใจสุดขั้วเขารู้ตัวหรือไม่ว่าเจรจาด่าทออยู่นั้นเป็นวิญญาณไม่ใช่คนเขาพูดกับผีไอ้พรานหนุ่มแห่งบ้านดอนนมสาวนามว่าจันทาผู้นี้หากไม่ถึงการวิปริตสติเฟื่องเขาก็เก่งกล้าเกินไวถึงขนาดตวาดผีลำเลิกบุญคุณหวังให้สำนึกพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนแม้รูปประโยคที่ผีสาวเอ่ยออกมานั้นดูจะน่าเวทนาสักเพียงใดทว่ารอยยิ้มเย็นเยือกจนสามารถจับเลือดให้เป็นก้อนแข็งและเสียงที่ก้องสะท้อนกลับไปกลับมามันกลบความน่าเวทนาของนางไปเสียสิ้นพ่อมึงตายแล้วศพฝังอยู่ที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านป่านนี้มีนั่งหงอยเหงาชันเขาเอาหน้าซุกสะอื้นให้หามึงแล้วหรือไปตามทางของมึงสังขารมึงไม่มีแล้วเหลือแต่เท่าขากลับกูจะเอาไปฝังให้ผีสาวนิ่งไปครู่ราวกับจะรู้เรื่องใบหน้าเปื้อนยิ้มเย็นชาหน้าหวั่นใจเอียงเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆบิดหันไปทางซ้ายมือด้วยความลำบากปานว่าเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000รัดตึงจนคอแข็งเสียงปึดปึดได้ยินชัดถนัดหูข้าพเจ้าทำได้เพียงจ้องนิ่งขาสั่นโดยไม่รู้ตัวก่อนที่ผีสาวชบาผู้น่าสงสารจะเอ่ยขึ้นอีกระวังมันมาแล้วมันจะมาถึงแล้วไม่พูดเปล่าอีกฝั่งหนึ่งของตะแบกใหญ่ไม่ต่ำกว่า3คนอบมีมือขาวซีดซึ่งชัดเจนว่าเป็นของผีสาวผู้น่าสงสารชี้ไปยังราวป่าอันมืดทึบอึมครึมและไม่เห็นสิ่งใดนั่นราวกับจะเป็นการบอกใบ้หรือเตือนให้รู้ตัว
ก่อนที่นางจะค่อยๆฉากตัวหายไปหลังตะแบกใหญ่ต้นที่ว่าพร้อมกับเสียงลากเท้าลุยป่าห่างออกไปทำนองเดียวกันกับขามาพลันเสียงคำรามขู่ก็แววมาจากทิศที่นางชี้บอกข้าพเจ้าสะดุ้งใจตวัดทั้งปืนและไฟฉายไปยังทิศนั้นทันทีเป็นเวลาเดียวกันกับลมพัดวูบเข้ามาพร้อมกลิ่นสาบสางลอยเข้ามาแทนที่กลิ่นเน่าจนแสบจมูกเรื่องเล่าขานตำนานป่าที่ข้าพเจ้าเคยทั้งฟังและอ่านผ่านตาแล่นปลาดเข้ามาในสมองทันทีเสือโคร่งไฟฉายอีก5กระบอกส่องเป็นลำปัดปลายไปมาที่สุดก็จี้ไปยังจุดเดียวซึ่งเป็นจุดที่ข้าพเจ้าจ่อวิ่งไว้ก่อนแล้วแสงสีแดงเรือง2จุดห่างกันสักคืบมากหรือน้อยกว่านั้นข้าพเจ้ามิอาจมั่นใจแต่ที่แน่ๆมันเป็นแสงสะท้อนของในตาสัตว์อย่างไม่ต้องสงสัยเซฟปืน6กระบอกรวมของข้าพเจ้าปลดพร้อมกันจนแทบจะเป็นเสียงเดียวสัญชาตญาณทหารพาเอาเลือดในกายร้อนเผาจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่การมาคำรามขู่กันเช่นนี้แสดงว่าไม่ได้มาดีแต่แล้วอีกความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในสมองจันทาข้าพเจ้าเอ่ยเรียกพลานหนุ่มรู้ตัวเองในวินาทีนั้นเลยว่าเสียงที่เปล่งออกไปนั้นสั่นพล่านั่นไม่ใช่เสือใช่ไหมเพราะเมื่อตอนหัวค่ำในตาเสือมันเป็นสีเขียวแต่นี่มันแดงเรือป่าลูกไฟเลยไม่นายจันทาตอบเสียงเรียบนิ่งทว่าทั่วลานผักของพลานหนุ่มเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดโป้งนั่นเสือแน่นอนไอ้ลายแน่นอนแต่มันถ้าจะไม่ใช่เสือธรรมดาอาจจะฟังดูเลวร้ายแต่ขอให้นายทำใจไว้แต่เนิ่นๆดีกว่านั่นนะอาจจะเป็นเสือสมิงราวกับจะเป็นการย้ำเตือนว่าที่พลานหนุ่มบอกนั้นเป็นความจริงพุ่มไม้บริเวณนั้นไหวสวบสาบพร้อมกับร่างกำยำมหึมากว่าเสือตัวไหนๆที่ข้าพเจ้าเคยเห็นก้าวออกมาช้าๆมันหยุดยืนเด่นเป็นสง่าในระยะที่แสงสว่างจากกองไฟส่องถึงแวบหนึ่งขาของมันคล้ายจะกล่าวให้ไกลเข้ามาอีกแต่กลับชักคืนไม่รู้ว่าเป็นไปด้วยเหตุผลกลใดหากเสือโคร่งไซบีเรียถูกจัดว่าเป็นสัตว์นักล่าลายพาดกรอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วข้าพเจ้าว่ายังแพ้ไอตัวที่ยืน4ขาตาแดงตรงหน้าหากจะวัดกันด้วยตาเปล่ามี 4-5 เมตรไม่ต่ำกว่านั้นคือขนาดตัวของมันวัดจากปลายจมูกนี่ยังไม่รวมความสูงที่พอๆกับวัวหนุ่มโตเต็มวัยเพียงเสียงคำรามของมันก็เล่นเอาป่ารอบบริเวณสั่นไหวไม่ใช่ข้าพเจ้าคิดไปเองไม่ใช่ข้าพเจ้าจิตตกจนหลอนเพราะที่เห็นตรงหน้ามันเป็นเช่นนั้นเปลวไฟกองใหญ่ถึงกับวูบไหวราวต้องลมแรงหมวดรงและหมวดกิติซึ่งอยู่หน้าสุดมีอันสุดหวบเหงื่อแตกมือไม้สั่นจะตวัดปืนขึ้นมาคอนยังแทบจะไม่มีปัญญาและในห้วงแห่งการตะลึงตะลานงงงันนั้นเสือใหญ่ตาแดงวาบตรงหน้าก็อวดอภินิหารให้เห็นมันยกตัวขึ้นยืน2ขาบิดกายไปมาพร้อมๆกับขนสีเหลืองคาดดำของมันหลุดร่วงเหลือเพียงหนังล้นๆดังเป็นโรคเลื้อนเสียงกระดูกข้อต่อลั่นกรุบกรับปรับสภาพจากเสือเป็นคนมันเป็นภาพที่ข้าพเจ้าอยากพิสูจน์ว่าขณะนี้ตัวเองอยู่ในห้วงนิมิตฝันหรือความจริงข้าพเจ้าปรารถนาเหลือเกินที่จะกระชากปืนสั้นยิงกรอกปากตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดครู่เดียวจากเสือใหญ่ตรงหน้าก็กลับกลายเป็นชายร่างเปลือยกำยำล่ำสันสักยันทั้งตัวแม้รูปร่างจะเปลี่ยนไปทว่าสีแดงเรือของในตากลับยังอยู่และดูทรงพลังอำนาจชายผู้กลายร่างจากเสือเป็นคนจ้องเขม็งมองมาทางพวกเราแล้วโดยที่ไม่มีใครทันได้ตั้งตัวพวกเราต่างสะดุ้งโยงเมื่อชายผู้นั้นตวาดลั่นกำมือแน่นกดปลายนิ้วโป้งเข้าที่หน้าอกตนเองและผายมือออกก่อนจะชี้นิ้วมายังพวกเราตลอดเวลาที่กระทำการเหล่านั้นริมฝีปากสีดำสนิทเพเยอเ
ผยคำพูดที่ข้าพเจ้าเองไม่อาจเข้าใจเลยสักคำเดียวและที่ทำให้ทึ่งอึ้งไปกว่านั้นคือพรานจันทาพรานหนุ่มตะโกนโต้ตอบกลับไปโดยใช้ภาษาเดียวกันทั้งคู่ตวาดใส่กันไปมาเหล่าทหารอย่างพวกข้าพเจ้าได้แต่มองคนนั้นทีคนนี้ทีในสมองตีบตันอัดอั้นเพราะฟังไม่รู้เรื่องที่สุดชายผู้นั้นก็คำรามอย่างเกรียวกราดตบฝ่ามือลงพื้นดังสนั่นพร้อมสะบดลั่นถลึงตาเหี้ยมก่อนจะหันหลังเดินหายไปกับความมืดอะไรจันทามันเป็นใครแล้วเมื่อครู่เรากับมันพูดอะไรกันนั่นแหละนายคนที่ท่านสุยบอกว่าเป็นผู้ทำลายรูปสลักหินแล้วรับเอาจิตของพญาสมิงพลายเข้าไปมันมาเตือนบอกว่าป่าใหญ่ทั้งสองเขาลูกนี้เป็นอาณาเขตของมันห้ามมนุษย์เข้ามายุ่งเกี่ยวให้พวกเรากลับไปเสียถ้าไม่อยากตายเวลานี้มันยังไม่อยากฆ่าทั้งที่จะทำก็ง่ายดังพลิกฝ่ามือแต่มันจะปล่อยไปเพราะเห็นแก่ที่พวกนายเป็นคนดีไม่เหมือนทหารกลุ่มก่อนหน้าที่เข้าป่าแล้วมาทำสารพัดเรื่องสัปดนจันไรแต่จะไม่มีโอกาสครั้งที่สองให้แล้วเราว่ายังไงฉันรับหน้าที่เป็นพรานนำทางให้นายประสงค์แท้จริงของนายจะเป็นอะไรฉันไม่รู้แต่เท่าที่พ่อบอกมาคือต้องพานายไปให้ถึงปางพักที่ตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทหารกลุ่มแรกสร้างไว้ฉันบอกว่าเรากลับไปไม่ได้จันทาหยุดครู่หนึ่งหันมาสบตาข้าพเจ้าหรือพวกนายจะกลับฉันก็ไม่เกรงหน้าที่ของฉันก็คือนำทางไม่ใช่ออกความเห็นไม่มีคำตอบใดๆจากปากของพวกเราแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการครั้งนี้ก็ตามจริงอยู่สำหรับชายชาติทหารหน้าที่สำคัญไม่ต่างจากครอบครัวเพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายการคำนึงถึงลมหายใจที่อาจถูกพลากไปของตนเป็นเรื่องรองภารกิจต้องมาก่อนแต่สิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นี้หาใช่กับระเบิดหรือลูกกระสุนจากศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่พยายามรุกรานอธิปไตยมันเป็นอาถรรพ์ปีศาจร้ายจากตำนานและเรื่องเล่าที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงกระทั่งได้ประจักษ์แก่ตาได้ยินกับหูแล้วจะให้ข้าพเจ้าคิดอ่านประการใดได้เล่าในวินาทีนี้เอาเถอะนายถึงอยากจะกลับก็ยังกลับไม่ได้พลานเขาไปเดินป่ายามกลางคืนลองถ้าตัวใหญ่มันโผล่มาเจอกันซึ่งหน้าคืนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วพวกนายนอนพักผ่อนกันเถอะฉันจะอยู่ยามต่อให้เองเห็นแสงตะวันได้ละเอียดอาหารผ่านคอจนอิ่มท้องจะเอายังไงก็ค่อยว่ากันจันทาบอกเสียงเรียบท่าทีของเขาราวกับเรื่องน่าตื่นกลัวเมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นหน้าตายจัดการตรวจสอบโดยละเอียดรอบบริเวณก่อนจะมานั่งหน้าเครียดนิ่งเงียบอยู่คนเดียวมีอะไรอีกล่ะพ่อพรานหนุ่มจ่าหารถามก่อนไหนว่าคืนนี้ปลอดภัยแล้วไม่ใช่หรือฉันก็แค่สงสัยเท่านั้นนายเขตอาคมที่ฉันหว่านทรายเสกก็ยังอยู่ดีขนาดไอ้พญาสมิงนั่นยังไม่กล้าล่วงล้ำเข้ามาแล้วอีผีชบามันย่างสามขุมเข้ามาถึงคนตะแบกได้ยังไงกันข้าพเจ้าและเพื่อนทหารคนอื่นๆหันไปจ้องจันทาเป็นตาเดียวไม่รู้ครั้งที่เท่าไรคำพูดของเขาดูหนักแน่นทว่าบางครั้งกลับย้อนแย้งเมื่อลองคิดตามดูข้าพเจ้าก็เห็นจริงดังว่าก่อนหน้าที่พญาสมิงอะไรนั่นจะโผล่มาผีสาวชบาเข้าถึงคนตะแบกซึ่งอยู่ใจกลางวงล้อมสายเสกของเขาได้หากไม่ใช่ว่ารู้ตัวก่อนเจ้าหล่อนไม่มานั่งคร่อมพวกเราคนใดคนหนึ่งจนตะลึงตาค้างขาดใจตายไปแล้วหรือแต่กับกรณีของพญาสมิงจะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงนักเพราะมันมีอาการชะงักไม่กล้าข้ามเขตเข้ามาขณะที่จันทาเกาหัวแกรกๆเพราะคิดไม่ตกขบไม่แตกถึงเหตุการณ์ประหลาดข้าพเจ้าก็เผลอโพล่งสิ่งที่อยู่ในใจออกไปโดยไม่ทันหักห้ามตัวเองหรือจะเป็นเพราะผีสาวชบานั่นมาดีคราวนี้ทุกคนสายตาจ้องมองมาที่ข้าพเจ้าก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือหล่อนไม่ได้ทำอะไรเกินเลยไปกว่าการโผล่หน้ามาร้องหาพ่อแล้วก็เตือนถึงการปรากฏตัวของไอ้พญาสมิงพลายจอมร้ายกาจนั่นเป็นไปได้หรือเปล่าจันทาว่าสายเสกของเราอาจมีผลแค่กับผีสางที่มีจิตหมองมัวคิดชั่วจ้องจะทำร้ายพวกเราโธ่ผู้กองครับนั่นผีนะครับมันจะมีแยกผีดีผีเลวได้ยังไงแล้วไอ้กลไกการทำงานของอะไรนะอ๋อ
ไอ้ทรายปลุกเสกที่จะป้องกันเฉพาะผีเลวผีร้ายมันฟังดูไม่ค่อยมีเหตุผลเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่หมวดรงเปลยขึ้นทันทีที่จ่าศักดิ์พูดจบจะบอกว่าผีดีผีเลวไม่มีมีแต่ผีเหมือนกันก็ไม่ถูกนักนะจ๊ะไทยเรายังเคารพผีบ้านผีเรือนกราบไหว้บูชาเพื่อปกปักรักษาคุ้มภัยจากวิญญาณร้ายนอกบ้านฉะนั้นไม่รู้สิผมก็ไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผู้กองอาจจะถูกแต่สิ่งที่ผู้กองบอกอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้หรือยังไงจันทาเงียบไปอึดใจใหญ่พลานหนุ่มหันไปมองหน้าคนนั้นคนนี้แสดงท่าทีจนแต้มไม่มีคำอธิบายใดๆที่คิดว่าฟังขึ้นที่สุดความอึดอัดขัดใจก็ทำให้จ่าศักดิ์โผล่ออกมาอีกครั้งด้วยอาการขุ่นเคืองน้อยๆพอไม่ว่าจะเรื่องผีพญาสมิงสมิงอะไรนั่นนะผมว่าพวกเราอาจจะวิตกจริตจนเห็นภาพหลอนไปกันเองนั่นแหละใช่ไหมท้ายประโยคเสียงของเขาอ่อนลงทุกคนเงียบเจ้าตัวเองก็เงียบสุดท้ายก็ถอนใจคอตกเออยอมรับก็ได้วะไหนๆมันก็เห็นแก่ตากันทุกคู่ได้ยินกับหูกันทุกคนจะให้ค้านให้รั้นดึงดันก็ดูจะไม่เข้าท่าว่าแต่ผู้กองเถอะครับจะเอายังไงตัดสินใจตามที่ผู้กองเห็นสมควรเลยสำหรับผมยังไงก็ได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เอาไว้ค่อยว่ากันหลังได้หลับได้พักอีกสักทีก็ได้ถ้าหลับลงแล้วนะว่าแล้วจ่าศักดิ์ก็ทิ้งตัวลงนอนเอาดื้อไม่มีทีท่าว่าจะโตเถียงหรือสนทนากับใครอีกจังหวะนั้นเสียงกริ้งเบาๆก็แววมาจากเขาจ่าหานและจ่าอเนกขำพรึดเล่นเอาข้าพเจ้างงเป็นไก่ตาแตกไอ้ห่าเอ้ยเสือกปากห้าวเปล่าประกาศว่าไร้สาระตาห้อยพระเป็นพวงเลยนะมึงกูห้อยไว้เฉยๆโว้ยทั้งพวงนี่ก็มีแต่กรอบกับสร้อยเท่านั้นแหละที่เป็นของแท้ที่เหลือก็เก้ทั้งพวงจ่าศักดิ์ตอบทั้งที่ยังหลับตาข้าพเจ้าอดขันไม่ได้กับกิริยาตรงไปตรงมาของเขาเสียงหัวเราะของพวกเราก้องไปทั่วราวไพรในยามราตรีมันช่วยขับไล่ความหวาดกลัวให้หายไปจากจิตใจได้ราวกับปาฏิหาริย์หัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยนะครับทุกท่านอยากจะได้สักองค์ไหมล่ะจะแบ่งให้ถึงจะเก๊แต่แขวนแล้วเก๋ไม่หยอกนะจะบอกให้ตั้งแต่เป็นพลทหารจนบัดนี้ยังไม่เคยโดนลูกปืนสักทีสงสัยของเก๊จะมีดีเหมือนกันนั่นยิ่งทำให้พวกเราหัวเราะหนักเข้าไปอีกกระทั่งจ่าศักดิ์เองที่นอนหน้าเงาหน้างอยังอดหัวเราะตามไม่ได้จะว่าไปคืนนี้ก็ใช่จะเลวร้ายไปเสียทั้งหมดนั่นคือความคิดของข้าพเจ้าในเวลานี้อาจเป็นเพราะตลอดทั้งวันเราพบแต่เรื่องสะเทือนขวัญขั้นอารมณ์ไม่มีหยุดหย่อนจนทั้งร่างกายและจิตใจเหนื่อยล้ากระมังการหลับนอนครั้งนี้ของข้าพเจ้าจึงเป็นไปโดยง่ายทันทีที่หัวหนุนเป้สนามข้าพเจ้าก็พลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวมาสะดุ้งตื่นเอาไม่ได้ยินเสียงปืนแว่วมาจากที่หนึ่งที่ใดไม่ไกลนักเลือดทหารสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวก่อนสมองสั่งดีดตัวลุกขึ้นพรวดคว้าปืนถือกระชับในท่าเตรียมยิงสอดสายสายตาไปรอบกายช้าๆแล้วจึงเห็นว่าเพื่อนทหารคนอื่นๆตื่นกันก่อนแล้วและกำลังมองข้าพเจ้าด้วยอาการเวทนาอย่างไม่รู้สาเหตุจังหวะนั้นผ้าชุ่มน้ำผืนหนึ่งหล่นแผลจากหน้าผากความคิดในหัวสับสนปนเปไปหมดจันทานะครับผู้กองเขาออกไปหาเสบียงตั้งแต่เช้ามืดเมื่อคืนผู้กองจับไข้เขาว่ากินแต่เนื้อกับข้าวมันจะไม่ทุเลาเขาจะไปหาสมุนไพรต้มกับไก่ป่าที่ขันทึดๆอยู่ทั่วไปหมดผู้กองก็นอนพักอีกสักหน่อยเถอะครับเอาไว้กับข้าวเสร็จเมื่อไหร่ค่อยลุกหมวดกิตติรายยาวลุกมาหยิบผ้าแล้วตรงไปยังริมห้วยจัดการซักล้างจนสะอาดพอควรบิดพ่อมาดแล้วยื่นให้ข้าพเจ้านอนแล้วก็ปิดหน้าผากเอาไว้ก่อนครับกลางป่ากลางเขาเป็นไข้หนักขึ้นมันจะไม่ส่งผลดีวาจาอันอ่อนโยนของหมวดกิติราวกับหลุดออกมาจากปากพระร่วงข้าพเจ้าพลันรู้สึกวิงเวียนภาพตรงหน้าเอ็นเอียงจนต้องทิ้งตัวก้นจำเบ้าหากไม่ได้หมวดกิติเข้าประคองไว้ทันก็คงล้มตึงหัวฟาดอย่างไม่ต้องสงสัยหลับเถอะครับพักก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันหมวดกิติบอกย้ำอีกครั้งข้าพเจ้าเองก็ไม่ดึงดันเพราะอาการตัวรุมเริ่มแสดงผลให้รับรู้อ
อาการป่วยไข้ของข้าพเจ้าเกิดขึ้นแล้วจริงๆตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าพักอยู่นั้นมันเป็นไปด้วยอาการหลับๆตื่นๆเนื้อตัวกระดูกกระเดี่ยวปวดหนึบไปหมดจนบางครั้งต้องคลางออกปากซ้ำยังถูกความเยือกของอากาศยามเช้าเล่นงานจนร่างกายสั่นสะท้านเป็นระยะเสียงสนทนากันระหว่างเพื่อนทหารการกลับมาของจันทากลิ่นควันไฟกลิ่นข้าวหุงสุกใหม่กลิ่นหอมเย็นๆของอะไรสักอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในห้วงสติที่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ในบางครั้งเพียงแต่มิอาจเปิดเปลือกตาหรือยันกายลุกขึ้นเท่านั้นนายลุกขึ้นจิบน้ำนี่เสียหน่อยแล้วค่อยกินข้าวกันจันทาปลุกข้าพเจ้าให้หลุดออกจากภวังค์ที่ไม่อาจเรียกได้เต็มปากว่าเพ้อพกเขาจ่อกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเป็นแก้วชั่วคราวเข้ามาใกล้ปากกลิ่นหอมร้อนจนแสบจมูกอันเป็นอัตลักษณ์ของสมุนไพรที่ชื่อว่าขิงปะทะจนตาสว่างตั้งแต่ก่อนดื่มให้ความร้อนมันไล่ความร้อนไปก่อนนะนายพยายามจิบให้หมดแล้วนายจะสบายตัวขึ้นจันทาบอกย้ำอีกครั้งเมื่อข้าพเจ้าลุกนั่งตัวตรงได้เขาก็ยังมีวายใช้เขาค้ำหลังกันข้าพเจ้าจะล้มจิบอีกนายจิบเข้าไปเอาให้หมดนี่แหละเวลานี้ข้าพเจ้ามีสภาพไม่ต่างจากเด็กน้อยที่อ่อนไข้จนผู้ปกครองต้องบังคับให้กินยาทว่าหลังจากน้ำขิงหมดไปเพียงไม่นานตั้งแต่หน้าอกลามไปท้องล่องไปแขนขาร้อนเผาจนรู้สึกได้และต่อมาก็คือความกระปี้กระเป๋าน้อยๆนั่นทำให้ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจนักทีนี้ก็กินข้าวครับผู้กองไก่ปลาต้มกับรากรางจืดจันทาเขาทำเองบอกว่าสูตรนี้ขับพิษไข้ได้ชะงัดนักหมู่บ้านของเขาก็กินกันใช้ร้อนขับร้อนใช้เย็นไล่เย็นอีกทีนะนายตอนฉันเป็นไข้พ่อก็ทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตจำไม่ได้ว่าเคยไปโรงหมอให้เปลืองค่ารถจันทาบอกยิ้มยิ้มหลังหมวดรงพูดจบจริงดังเขาว่าข้าพเจ้ารู้สึกถึงความร้อนและอาการปวดหนึบในกายถูกขับออกไปอย่างไม่น่าเชื่อข้าพเจ้ามองไปยังเพื่อนทหารคนอื่นๆและหยุดสายตาไว้ที่จันทายิ้มน้อยๆให้แก่เขาเป็นการขอบคุณพลานผู้นี้แม้จะยังหนุ่มแต่พึ่งพาได้มากมายทีเดียวโปรดติดตามตอนต่อไป